อย่างเงี้ยพระทำได้หรอพระทำได้ไหมอ่ะคืออะไรอ่ะมาเต้นหรอมาเซิงเอ๊เป็นยังไงอยู่ในขบวนแห่ค่ะคุณผู้ชมเป็นงานแห่บุญบั้งไฟชาวบ้านนะคะเขาก็แบบรำการม่วนซื่นชายหญิงแต่พระสงฆ์เดินมาตอนแรกก็เหมือนสำรวมอยู่ๆอารมณ์มันได้วาดค่ะมือขึ้นมาหลังจากนั้นกรีดกายไร้รำแล้วมีแต่สาวๆนั้นเลยนะดูดิเอามีหนุ่มด้วยคนนึงแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนี่หลายคนพอเห็นคลิปนี้ค่ะเขาก็เลยไปแชร์กันในอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6บอกว่าใส่สบงแล้วส่งไร้รำส้มจริงส้มปลอมว่าโถ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 งานบุญบั้งไฟบั้งไฟบ้านโพลแล้วก็ขอบคุณ TikTok ด้วยที่เอาเรื่องนี้มาแชร์บ่ายคนบอกว่าจะจริงจะปลอมก็ไม่รอดหรอกนะหลายคนบอกแบบนี้ถ้าคุณเคยบวชเป็นพระสักหนึ่งพรรษาคุณก็จะรู้แบบนี้มีเยอะแยะไปในวัดแต่หลายคนก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่พระจริงหรอกนะเพราะว่าบางทีแห่บุญบั้งไฟเขาจะแต่งตัวแฟนซีไงแต่แฟนซีเป็นพระสงฆ์ได้หรอคอนเทนต์เหรอทำคอนเทนต์เป็นแฟนซีอะไรงี้ไหมรอการตรวจสอบค่ะอันนี้คือถ้าถือว่าเป็นพระจริงมันก็ไม่เหมาะสมมาเท่าไหร่ส่วนคนที่ทำคอนเทนต์ก็อาจจะไม่เหมาะเหมือนกันเพราะว่าปกติชุดแฟนซีมีต้องหลากหลายอาชีพอะใช่แต่มันต้องเป็นอาชีพพระถูกไหม